King Power เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงมะม่วงอบแห้งไทยทิพเนื้อแน่นน้ำตาลน้อยแป้งน้อยแต่อร่อยมากมีจำหน่ายแล้วที่ King Power Big C ราชดำริ Foodland Gourmet Market สยามพารากอน M Quartier Emporium และร้านค้าชั้นนำกลับมาพบกับคนเปลี่ยนโลกในช่วงที่2กันแล้วนะครับเรามาพูดคุยกับคุณน้ำกัลยาเชิงมือกันต่อถึงการลงพื้นที่เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ชาวอาคามองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการอยู่การกินและการปลูกของตนเองกิจกรรมแรกที่น้ำอยากพาเราไปรู้จักคือเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชผักรอบบ้านอยากถามว่าเรื่องนี้สำคัญกับวิถีชีวิตชาวอาคาอย่างไรทำไมเราจึงต้องสอนและสืบสานเรื่องนี้ครับเมล็ดพันธุ์ของชุมชนที่นี่ค่ะจริงๆเราให้ความสำคัญเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเมล็ดพันธุ์เป็นต้นทุนสำหรับอาหารที่เราจะปลูกในฤดูต่อไปเนาะการที่เรามีภูมิปัญญาการเก็บเมล็ดพันธุ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะในชุมชนน่ะคือว่าภูมิปัญญาเหล่านี้ยังอยู่กับคนที่เป็นคุณแม่เนาะคนที่ยังดูเรื่องของเมล็ดพันธุ์อยู่แต่ว่าเราคิดว่ามันมีความสำคัญมากก็คือว่าถ้าเราอ่ะไม่รู้ว่ามันเก็บเมล็ดพันธุ์ยังไงหรือแม้แต่เมล็ดพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าปลูกช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะคือพอความรู้ตรงนี้ไม่มีเนี่ยวันนึงถ้าพวกเราจะกลับมาแล้วคนที่เป็นผู้รู้ไม่ได้อยู่กับเราอ่ะมันไม่ได้ส่งต่อละพี่ก็กลายเป็นว่าความรู้อย่างเงี้ยการส่งต่อเรื่องของการปลูกการกินตามฤดูกาลหรือแม้แต่การถนอมเมล็ดอะเพื่อที่ว่าเราจะปลูกต่อเนี่ยมันก็สำคัญไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นแต่ละที่อะคือมันไม่เหมือนกันแล้วก็มันมีความเฉพาะของมันด้วยพอเราต้องมาเก็บเพื่อปลูกต่อหรือแม้แต่พันธุ์แต่ละตัวของเมล็ดอะค่ะมันก็ต่างกันไปอีกแล้วก็คิดว่าเฉพาะของชุมชนเนี่ยมันมีความสำคัญอีกเพื่อที่จะให้ความเป็นเมล็ดเดิมของมันนะคะเมล็ดแท้ที่มันยังมีอยู่อ่ะคือได้เก็บไว้ปลูกต่อเรื่อยๆเรื่อยๆคือปลูกต่อไปหลายๆรุ่นอะไรเงี้ยค่ะมันสำคัญตรงนี้เพราะว่าของเราเนี่ยเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยสามารถปลูกต่อได้เนาะเพราะไม่ได้ตัดต่อยีนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์แท้ในชุมชนแล้วก็ของท้องถิ่นค่ะคนที่จะเป็นตัวแทนพาไปดูเรื่องของเมล็ดพันธุ์คือใครและทำไมถึงเป็นแม่ลูกคู่นี้ครับคู่ที่เราจะพาไปรู้จักนะคะก็คือว่าเป็นคุณแม่ที่เขาเก็บเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่เก็บเมล็ดพันธุ์แต่ละอย่างของชุมชนไว้คือเป็นคนที่เก็บเยอะที่สุดเนาะในชุมชนคือคนอื่นก็เก็บด้วยนะคะไม่ได้แปลว่าครอบครัวอื่นไม่ได้เก็บแต่ว่าคุณแม่คนนี้ก็เก็บเมล็ดพันธุ์เยอะแล้วก็คุณลูกเองก็สนใจเรื่องของพืชท้องถิ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากพาไปรู้จักว่าจริงๆแล้วลูกเนี่ยอยากจะรู้อะไรจากแม่อีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคือเป็นมือเก็บเมล็ดพันธุ์ของท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่คนอื่นไม่มีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อแม่คนนี้น่าจะมีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากพาไปรู้จักเขาอะไรเงี้ยค่ะให้น้องเนี่ยได้ไปเรียนรู้กับแม่ด้วยค่ะคือในอาเยกูจีร้อน่าคือน่าหอมเลยจ้าจริงแล้วหอมกบวงน่าคือน่าเราชอบและคุ้มอะไรหกเกาะหกเกาะจีจื้อก็ใจน่ะหกเกาะสับพีทางก็เลยจังอะไรสับพีทางก็เลยจังยี่จี้ยี่จี้ยังแม่น่ะยี่จี้ยี่จี้ยังแม่ยี่จี้ยังคนนี้อายุมาเลสอาสานเนี่ยมูจ่าเลยอ๋อคือน่าอีตัวจ่าเตี้ยอ๋อน่าอาดูเขาโมดวงชอบบาเลยตัวเอ็มน่าคือลูกป่าล้อลูกป่าลูกป่าบ่ล้อลูกป่าบ่เฮงอะไรมาจากหักยองอะไรมันเติร์ลมูพูดละเติร์ลก็เฮงเว้ยเนี่ยยาทัวเนี่ยนั่นเมนูน่ารักก็คนนี้เฮงเว้ยเนี่ยบ่เนี่ยอะไรอ่ะชอบเฮงเว้ยน่าดองเงี้ยเฮงจะยากยากอะไรดองดองยากยากน่าดองทัวน่าอะดูหางตุ๊บเสียน่ายากไม่เฮงว่ายากเมนูทะเลเนี่ยน่าตัวมันเติร์ลมูเติร์ลก็คนทะเลจีไม่เฮงน่ะยากพอเพียงอะเฮงน่ะอ๋อให้พอเจี๊ยมาบ่พลาอยู่เดียวนะน้องมายาเอ็มเนี่ยงานหามันเนาะน้องหามสิญญาเมียงอามาหาสิอยู่ดีของมาสิญญาบ่น้องมาลอคือน่าขอหาซอแล้วคุแม่ลอถ้าเจ็บบ่แม่เธอน่ะจังลาลอจังลาอยู่ควาจังลาจังลาจิเจก็เกินจังลาเยเยละแม่ลอคุมานอจิเจก็เกินสาบีเบียก็ดองมาสบีเบียก็เด้อล่ะอายุอันนึงอายุอันนึงแต่ละอายุอันนึงจ้าแต่อาปะมาจักอะแล้วก็น่าจักอะไปจักอะไรมาจันยามีอาจับเนี่ยจักอะไรมาอายุมา
มาเมื่อจีเจนเอาล่อตัวมาโดนไอ้สัจจีจุงจ้าเดินมาจานยังอ่ะตัวโดนไอ้สัจจีจุงจ้าเดินจานยังอ่ะมาอยู่มึงน่ะคือนายเชื่อเรียบงอ่ะล่อมาสิงอ่ะให้คือนายให้จีเมล่ออ่ะเดินมาอาชอนั่นเองคนดังสูงเลยเองอะลองนั่งมาในดันเลือดดาวเลยแหละขนาดดันเลือดดาก็คือดื้อเลยสอสอดอกดอยดันเลือดดาก็คนดังสูงเลยคนดังยาเดือดคือจันยาหรอกนั่นเขาจันเลยแล้วก็น่ะเจอแล้วเนี่ยมาจันนะก็อีจูแต่ดื้อละอีจูดื้อแน่ล่ะอีจูดื้อแน่เลยสองล่ะอีจูอีเล่าอีจูเยอะแจ๋วดื้อเนี่ยล่ะอีจูอีล่องอาจูยนุนุงเล่าล่องกาล่ะเธอนานามันน้องนี่ล่ะเธอนานาล่องน่ะยอมมาใหญ่เงี้ยมาเมืองอ๋ออีจูเล่าดื้อแน่อุตุเวสอดาล่ะเลยปัดดอมันแดงอาจิปัจจาก็เสบียงก็เดือดมึงอ่ะปัจจาปัดดอแล้วดอกอันนี้เฮ้เบลล่าอะไรเฮ้จะกินนะเฮ้เฮ้หกก่อแล้วคุ้งอ่ะหกก่อแล้วสับพี่เลยจ้าอ่ะเงาเบลลาเนี่ยแล้วไหมเออเฮ้เบลลาเนี่ยตัวมู้ชื่อมู้ชื่อและกูซี่ยมู้มั่งให้เดือดทะเลจีเหรอเขาก็เลยเออเขาก็ยูจานะตัวจ่าตัวจ่าแม่ตัวเขาเล่ตัวจ่าเต็มเขาเล่แม่เล่ก็ตัวจ่าเขาเล่แม่เล่ตัวจ่าเนี่ยแม่เหรอชูชูก็เลยเออชูชูก็เขาทะเลไม่จีรุน่าโยมากูซี่มึงก็แล้วเงาหนูหาโยเอ็มซีบิชงน่ะกูซี่มึงก็เธอยาจ่าจีอ๋อว่าบุ๋งเฮ้ยงานแน่น่าดูฮะเพียงแค่ไงเสบียเออจังเงี้ยเจ้าติดมือตัวอะไรเฮ้ยเสบียเบี้ยน่ะกูชิลกูชิกูชิกูปั๊มูเฮ้ยรูดอนแน่นอกูชิก็อ่ะนิ่มตั้งเสียอะจิ้มตั้งเสียนู่นเอออ่ะดูฮะจะก็ยังอ่ะกูชิอ่ะป่ะเฮ้ยกูชิอ่ะป่ะอันที่ป่ะโดนมายังอ่ะกูชิอ่ะป่ะไอ้งานน่ะเฮ้ก็ให้มาอาบลาลอลาเออให้เฮ้แล้วเฮ้ยหัวสับเย็ดดอมเดย์นายนั่นจิปะโตเฮ้ดูเด้งเนี่ยจิปะโตเฮ้ยจิปะโตขนาดจริงอ่ะจิปะโตอันนี้ชอบแบบไหนลูกอันที่ปัดโตยิ่งไม่สบายเบี้ยก็ตัวโตเน่จะจัดเต็มอุปมาแปะลาจีฮุลูไว้โดนน่าอยู่เจนเอาเฮ้ยนายยิ่งมีส้มเย่รู้เสียใจเลยมาม้าอยู่รู้ทัดท้ายแล้วหอบป่าเลยแล้วน่าเหอหอบปูเลยแล้วเฮ้ยหอบป่าแตงอ่ะแล้วนายฮุลูเสียรู้จัดเลยมาม้าแล้วน่าหนุ่มสีจีน่าหอบน่าหนีเจสุนจีรู้ว่าอยู่โอ้หนาวรู้ขามาเฮ้ยงานเลยนายไอ้เจียงอะไรเหรอเชื่อเหรอถึงอ่ะน่าเหรอน่าอุณาเหรอน่าเหรอแรงอะไรลูกข้าจะริมาเรียมามาเรียพังรวยเลยอายุรู้ยุทธายุทธาเราอยู่เจ้าหน้าอยู่ทำมาอายุน่ายาเลน่าโยมือกึมือเจียงอะไรเรากึมือเจียงอะไรยายุทธังอะไรน่ารู้มายุทธาน่าอิมาเดล่าก็ยังบุ้งอ่ะเฮ้ยงั้นปานเองาฮาอามาเราหนูฮาพี่เฮ้ยเดินเมทายาเน่งาฮันจิรู้เมทายาเว้ยน้องฮังก็ทรอยแม่แต่ยังอ่ะมาสิบิวโอรุกข้ายาจัดดียูจีโอน่าล่ะเออมาอยู่มาลาบิวนี่ล่ะอามาอัตานะทะเลเอเมียงาคนนี้อามาอัตานะเอลิโอเนฮุรุทาทาโรจานะน่าอามาสิบิวน่าหนูหายาทางนี่ยูจีน่าอยู่จีน่าอยู่ล่ะโอรุกข้าโรยาจังอ่ะอาชมาเยอีน่าอาจิฮอพิวบายงาล่ะเอเมียเนมาบีอีนี่ยูฮาข้ายาจัดยูฮามอดูยูฮายูสังอะไรเจ้าน่าล่ะจากเมล็ดพันธุ์มาสู่สำรับของชาวอาขาบ้างอยากถามน้ำว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวอาขาเป็นอย่างไรและมีอาหารอะไรบ้างจริงๆอาหารอาขานี่เท่าที่เห็นแม่กับคุณยายทำอะค่ะก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะมีเขาเรียกไงสมุนไพรอะไรเงี้ยเครื่องเทศอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็การกินก็คือเหมือนแบบอาหารหลักเนาะจะมีแบบเนื้อสัตว์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีของที่จะเป็นเครื่องปรุงในเมนูอะไรเงี้ยอย่างเมนูลาบอะไรเงี้ยก็จะมีผักที่เป็นสมุนไพรอ่ะอยู่ในเครื่องลาบของอาขาเนี่ยเยอะมากสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่จะเป็นเมนูที่คู่กับอาขาก็คือเป็นตัวรากชูค่ะเป็นรากสีขาวๆแต่ว่าอย่างช่วงเนี้ยที่ชุมชนก็คือว่าจันนิยมกินตัวใบของมัน
คือว่ามันจะมีฤดูกาลที่ว่าจะกินใบช่วงไหนจะกินรากช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเกือบทุกเมนูที่จะเป็นเมนูคั่วเมนูผัดหรือเป็นเมนูแกงเนี่ยก็จะมีตัวนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาถึงให้ฉายาว่าหอมชูเนี่ยจะต้องคู่กับอาขาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอาหารที่แบบหลายเมนูเนาะอยู่บนโต๊ะอะไรค่ะในการส่งต่อเรื่องภูมิปัญญาการกินเรามีวิธีขับเคลื่อนอย่างไรครับจริงๆตัวอาหารที่เราพยายามทำแล้วก็อยากให้ส่งต่อเนี่ยก็คือว่าการที่ช่วงเวลาที่เรามีเรื่องของทริปศึกษาเรื่องอาหารตามฤดูกาลเนาะแล้วก็สร้างความตระหนักเรื่องของอาหารที่ชุมชนกินอยู่แล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้แค่เป็นอาหารแต่ว่าเป็นยาด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้คนในชุมชนอาหารกลับมาปลูกสวนรอบบ้านตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะพูดถึงเรื่องของต้นทุนการซื้ออาหารจากภายนอกด้วยแล้วก็ภูมิปัญญาอาหารเมนูอาหารที่อยู่ในบ้านเราด้วยอีกอันก็คือผ่านเรื่องของโฮมสเตย์พอโฮมสเตย์ปั๊บเนี่ยทุกคนที่มาหรือว่าชุมชนที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นอาขาแล้วก็อยากนำเสนอเมนูที่เป็นอาขาแบบเราขอน้ำแนะนำแม่ลูกคู่ที่จะพาเราไปรู้จักกับภูมิปัญญาอาหารการกินของชาวอาขาในวันนี้หน่อยครับก็จริงๆแม่ลูกคู่นี้ค่ะที่จะมาโชว์ฝีมือทำอาหารให้เราค่ะน้องแพลวค่ะก็จะเป็นน้องที่ตอนที่เรามาทำกิจกรรมเราเห็นความพิเศษของเขาเนาะก็คือว่าเขาตำน้ำพริกทำอาหารเลยคือดูเขาแบบกระฉับกระเฉงในการทำเมนูแต่ละเมนูอะไรเงี้ยก็เห็นแววตอนนั้นแล้วก็กับสิ่งที่แม่เนี่ยปลูกไว้รอบๆ บ้านตัวเองก็คือว่าเป็นส่วนครัวเล็กๆในรอบบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีครัวค่ะที่น่ารักจริงๆแล้วหลายๆบ้านอาจจะไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในความน่ารักของเขาคือบ้านยังทรงแบบเป็นแบบอาคาแล้วแม่ก็ยังทำแบบอาคาอะไรเงี้ยค่ะก่อฟืนแบบอาคาเราก็รู้สึกเออจริงๆแล้วเป็นบรรยากาศที่เราแบบอยากได้อะไรเงี้ยมีของลมควันบนเตาอาคานะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้แบบสองแม่ลูกได้ลองทำเมนูด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เห็นว่าลูกเนี่ยเรียนรู้อะไรจากที่คุณแม่เขาทำอะไรเงี้ยค่ะอาหารอร่อยที่แม่ทำเนี่ยส่งต่อให้แพรวยังไงบ้างเนี่ยช่วงหน้าเราจะได้เห็นการทำลาบอาขาแบบแท้ๆว่าทำอย่างไรและระหว่างการทำอาหารในครัวอาขาคู่แม่ลูกจะได้พูดคุยเรียนรู้อะไรระหว่างกันบ้างรอติดตามในช่วงสุดท้ายนะครับ